สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนด่วนอัยการไม่รับสำนวนกระติกให้การเท็จเจ้าตัวเผยเหตุเพิ่งมายอมรับเช้าวันที่5เมษายน65กระติกอิสรินจุฑาสุขสวัสดิ์พร้อมนายศิระเจนจาคะอดีตส.ส.กรุงเทพมหานครพรรคพลังประชารัฐและนายวิวัฒน์สมบัตินายทนายความและนายเกียรติศักดิ์กล่อมสกุลพ่อของกระติกเดินทางมาที่สำนักงานอัยการจังหวัดนนทบุรีเพื่อให้พนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรนนทบุรีนำตัวส่งฟ้องในคดีการเสียชีวิตของแตงโมนิดาในข้อหาให้การเท็จหลังจากเมื่อวานนี้กระติกรับสารภาพว่าให้การเท็จจริงซึ่งวันนี้เป็นการนัดหมายมาเจอกันที่สำนักงานอัยการโดยกระติกเผยว่าหลังจากรับสารภาพไปเมื่อวานก็ยังมีการโทรคุยกับ4คนบนเรือปกติไม่ได้ถูกต่อว่าหรือตำหนิอะไรตั้งแต่แรกเพราะทุกอย่างก็คือความจริงทุกคนก็รู้ว่าความจริงคืออะไรส่วนคนบนเรือถามหรือไม่ว่ารับสารภาพประเด็นไหนกระติกบอกว่าไม่ได้มีการถามและไม่ขอตอบเพราะได้พูดไปหมดแล้วส่วนคนบนเรือสงสัยหรือไม่ว่าไปรับสารภาพได้อย่างไรนั้นรายละเอียดนี้กระติกไม่ขอตอบคำถามเช่นกันเพราะตอนนี้ขอโฟกัสที่คดีการตัดสินของศาลส่วนที่ไม่ได้พูดตั้งแต่แรกเพราะตอนแรกนึกไม่ออกแต่เมื่อรายนึกได้ก็บอกทั้งหมดนักข่าวถามว่ามันช้าไปไหมที่นึกออกช้ากระติกบอกว่าหากไม่เป็นตนเองที่มาเจอเหตุการณ์แบบนี้คงไม่เข้าใจและหลังรับสารภาพก็ไม่ได้พูดคุยกับแม่แตงโมและไม่ได้คุยอะไรกับใครแค่คุยกับเพื่อนบ้างเท่านั้นด้านนายประยุทธ์เพชรคุณรองอธิบดีอัยการสูงสุดพร้อมด้วยนายอิทธิพรแก้วทิพย์โฆษกสำนักงานอัยการสูงสุดแถลงข่าวกรณีพนักงานสอบสวนส่งสำนวนกรณีที่กระติกให้การรับสารภาพในข้อหาแจ้งความเท็จในคดีอาญาเพื่อให้สำนักงานอัยการส่งด้วยวาจาฟ้องศาลแขวงนนทบุรีโดยเปิดเผยว่าคดีนี้พนักงานอัยการเห็นว่าแม้คดีนี้พนักงานสอบสวนจะสามารถส่งฟ้องด้วยวาจาได้เพราะผู้ต้องหาให้การรับสารภาพแต่เนื่องจากคดีการเสียชีวิตของดาราสาวแตงโมซึ่งสังคมให้ความสนใจและเกี่ยวข้องกับบุคคลบนเรืออีกหลายคนโดยที่สำนักงานอัยการยังไม่ทราบรายละเอียดในคดีนี้ที่มีความยุ่งยากซับซ้อนและเข้าข่ายคดีเอกภาพดังนั้นเพื่อเกิดความบริสุทธิ์ยุติธรรมและทำให้สิ้นความสงสัยจึงขอให้คืนตัวผู้ต้องหาไปดำเนินการสอบสวนให้เสร็จสิ้นเสียก่อนแล้วจึงค่อยส่งตัวฟ้องศาลพร้อมกับคดีหลักคือการเสียชีวิตของดาราสาวแตงโมอย่างไรก็ตามทนายวิวัฒน์เปิดเผยว่าพนักงานสอบสวนได้นำตัวกระติกพร้อมทนายความไปดำเนินการส่งฟ้องศาลแขวงด้วยตนเองซึ่งเป็นดุลพินิจของศาลว่าจะรับพิจารณาหรือเห็นพ้องกับอัยการท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากที่นี่.com ขอบคุณครับ